ครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีการทำเคลือบแก้วนะครับที่ NN Service นะครับจังหวัดระนองนี่เป็นสภาพผิวโดยทั่วไปนะครับมีทั้งคราบน้ำแล้วก็ผ่านในเรื่องของงานขัดมาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นสภาพผิวนะครับก่อนการทำเคลือบแก้วครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับหลังจากที่เราทำการปรับสภาพผิวแล้วนะครับแล้วก็ทำเคลือบแก้วเสร็จแล้วเบนซ์ ML 250นะครับทำการปรับสภาพผิวแล้วก็ทำการเคลือบแก้วนะที่ NM Service นะครับจังหวัดระนองสำหรับลูกค้านะท่านใดที่ชอบในความเงานะครับก็ไม่ควรพลาดตอนนี้นะครับทางร้านเรามีในเรื่องของโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นงานเคลือบแก้วระบบทาระบบพ่นมีให้ลูกค้าเลือกนะครับตามความชอบหรือตอนนี้นะครับเรามีเทคโนโลยีใหม่ก็จะเป็นในเรื่องของนาโนนะครับก็มีทั้ง2เกรดไม่ว่าจะเป็นนาโน A นาโน B ลูกค้าสามารถเลือกได้สำหรับในเรื่องของความเงาก็น้องๆชอบแก้วดีๆนี่เองสำหรับลูกค้านะครับสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นเคลือบแก้วจะเอาแบบใสจะเอาแบบฉ่ำแบบนี้ก็สามารถเลือกได้ทางเรายินดีให้บริการนะครับอยากได้งานแบบไหนเข้ามาคุยกันก่อนสำหรับคันนี้ก็สภาพผิวโดยทั่วไปก็มีรอยขีดข่วนเยอะพอสมควรผ่านการขับมาแล้วเรียบร้อยมีในเรื่องของคราบน้ำนะครับบนกระจกบนโครเมียมเราก็ได้ทำการปรับนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกก็ล้างคราบน้ำให้โครเมียมเราก็จัดการในเรื่องของคราบน้ำให้นะครับเอาละครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับอย่าลืมนะครับแวะเข้ามาคุยนะครับเข้ามาสอบถามกับเราได้นะครับที่ NM Service นะครับจังหวัดระนองโอเคครับไว้พบกันในวิดีโอถัดไป